สวัสดีครับนี่พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดสิ่งที่ห้ามทำผิดกติกาของนักมวยนะครับแบบว่านักมวยไทยสิ่งไหนที่เขาห้ามทำผิดกติกาเงี้ยแล้วก็นักมวยคิกบ็อกซิ่งสิ่งที่ห้ามทำแล้วก็นักมวยเขมรด้วยนะครับสิ่งที่เขาห้ามทำอะไรที่ผิดกติกาเงี้ยหรือว่ากฎกติกาแบบว่าแปลกๆเนี้ยอาจจะมีของนักมวยเขมรหรือนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่เขายกมาทำนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับความรู้ผมก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะแต่ก็พอมีคร่าวๆบ้างก็พูดให้ฟังแต่ถ้าเกิดผมพูดตัวไหนผิดไปผมก็กราบขอโทษด้วยนะครับแต่ก่อนดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อว่าคลิปผมลงก็ได้แจ้งเตือนก่อนเขาครับป่ะ1ครับคือกติกาของมวยไทยเลยนะครับมวยไทยที่เราได้ดูทางช่อง7ทางราชดำเนินทางลุมพินีทางช่อง8ทางอะไรเยอะแยะ3ยกหรือว่า5ยกก็เหมือนกันหมดนะครับคือ1ครับห้ามตีกระจับครับ2คือห้ามเอาหัวโขกหรือศีรษะโขกคู่ต่อสู้นะครับ3คือห้ามไถนานะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าไถนาแบบไหนวะคือว่าคู่ต่อสู้เตะเรามาปั๊บอย่างเงี้ยเราห้ามจับขาเขาแล้วไถเกิน3ก้าวไถได้พูดง่ายๆคือไถได้แค่3ก้าวนะครับถ้าเกิด4ก้าวเงี้ยถือว่าฟาวนะครับแล้วก็ข้อที่4ครับคือห้ามหนีบเชือกครับเห็นเชือกอยู่ข้างเวทีไหมเราเวลาออกอาวุธกับคู่ต่อสู้เงี้ยเราห้ามเอาแขนไปหนีบเชือกนะหรือว่าเรากำลังหมุนแรงล่อแขนไปหนีบเชือกเงี้ยคือว่ากรรมการก็ไม่ชอบแล้วก็เซียนมวยไม่ชอบด้วยครับเพราะว่ามวยไทยมันมีทั้งเซียนมวยเข้ามาดูด้วยนะอาจจะเข้าใจนะว่าเขาเข้ามาทำไมนั่นแหละครับกติกาที่2คือคิกบ็อกซิ่งทุกคนอาจจะเคยดูหรือว่าเคยเห็นนะแต่คิกบ็อกซิ่งนี่ครับต้นกำเนิดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นคนคิดกติกามานะแล้วกติกาของคิกบ็อกซิ่งคือห้ามจับคอเหมือนว่าผมไปจับคอคู่ต่อสู้เงี้ยแล้วกดลงมาตีเงี้ยตีได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ต้องปล่อยแล้วค่อยจับใหม่ได้นะครับ2คือว่าถ้าเกิดคู่ต่อสู้เตะมาหาเราเงี้ยหรือว่าเตะมาแล้วเราจับเงี้ยคือว่าจับไม่ได้นะครับคิกบ็อกซิ่งฟาวเลยนะครับถ้าเกิดจับขาแล้วก็ไถนานเลยไงกติกาไม่เหมือนมวยไทยเลยนะครับ3ครับคือกติกานี้ผมแบบว่าเสียใจมากนะที่เขาไม่ใช้คือว่าห้ามใช้ศอกนะคิกบ็อกซิ่งเขาไม่ให้ใช้ศอกเลยครับเพราะว่าอันตรายแต่มวยไทยใช้ได้ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะเอ้ยทำไมนักมวยไทยต่อยมวยไทยทำไมเก่งจังแล้วไปต่อยคิกบ็อกซิ่งทำไมสู้ฝรั่งไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวผมนะอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะผมเป็นคนใช้อาวุธศอกแล้วก็มวยไทยเป็นคนที่เก่งความแข็งแรงอ่ะเหมือนว่ารัดวงในแล้วตีเข่าอ่ะไทยถนัดแบบนี้มากกว่าครับแล้วเวลาไปต่อยกับคิกบ็อกซิ่งก็เหมือนจะเก่งๆออกหมัดแล้วก็เตะออกหมัดแล้วก็เตะแล้วก็ตีเข่าได้น้อยด้วยแล้วก็เหมือนว่าไม่ค่อยถนัดอ่ะแต่ว่ามวยไทยก็เก่งเยอะนะแบบพี่มัวขาวเนี่ยไปชกเควันเควันก็กติกาเหมือนคิกบ็อกซิ่งเลยนะครับนี่นะครับกติกาของคิกบ็อกซิ่งนะก็ห้ามอันไหนที่ไทยเราถนัดเขาก็ห้ามนะครับกติกาที่3ครับคือมวยเขมรนะครับมวยเขมรผมก็เคยไปต่อยอยู่นะแต่ว่าผมก็ยังงงๆกับกรรมการอยู่นะเหมือนว่าเราชกกับคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยปุ๊บเวลาคู่ต่อสู้หันหลังให้เราชกที่ท้ายทอยชกตรงท้ายทอยไม่ได้เลยนะถ้าเกิดโดนเบาๆหรือโดนแรงมวยเขมรนอนเลยครับแล้วก็ชนะฟาวผมก็ยังงงมากแล้วอีกอย่างหนึ่งครับคือเหมือนว่าเราฟันศอกคู่ต่อสู้ลงไปนับกรรมการไม่ใช่คนนับครับเป็นคนที่คนภาคนับผมก็เห็นกรรมการกำลังจะนับปุ๊บต้องรอคนภาคนับเหมือนคนภาคนับหนึ่งปุ๊บกรรมการก็นับหนึ่งพอคนภาคนับสองกรรมการก็นับสองพอคนภาคนับสามกรรมการก็นับสามผมก็งงมากเลยนะแต่หลักๆก็กติกาคล้ายๆมวยไทยนี่นะครับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปหรือว่าเนื้อหาอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย